สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการอัพโหลดนะครับอัพโหลดคลิปวิดีโอลง YouTube ในช่องชาแนลของเรานะครับผมจะมาบอกทุกขั้นตอนรายละเอียดนะครับตามลำดับนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดเข้ามาตรงที่เว็บไซต์ YouTube นี่นะครับใส่ YouTube แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับนี่นะครับลงชื่อเข้าใช้ในช่อง Channel ของเรานะเมื่อลงชื่อเข้าใช้ในช่อง Channel ของเราแล้วเนี่ยเราก็กดตรงนี้โดยตรงเลยก็ได้นะครับนี่นะครับอัปโหลดนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมาเข้าช่อง YouTube ช่องของเราก่อนก็ได้นะครับเราเข้ามาตรงนี้โดยตรงเลยนะครับกดเข้ามาตรงนี้โดยตรงกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับก็เขาจะบอกว่าลากและวางไฟล์วิดีโอเพื่ออัปโหลดนะครับนะก็ให้เราไปเอาวิดีโอที่เราเตรียมไว้แล้วตัดต่อไว้แล้วนะครับให้นำมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมจะกดไปเลยนะครับปึ๊บมากดเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาคลิปวิดีโอไหนที่เราตัดต่อแล้วนะครับผมเลือกตัวอย่างเลือกตัวนี้ก็แล้วกันนะครับคือการสอนอะไรนะคือเปลี่ยนทีมจอดำนะครับก็กดเข้าไปโอเพ่นครับเมื่อทำการโอเพ่นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ทำการอัปโหลดไปเรื่อยๆปุ๊บนะครับเราก็จะมีขั้นตอนให้เราใส่ชื่อตรงหัวข้อคลิปของเรานะครับตรงนี้ใส่ได้ร้อยตัวอักษรนะครับ100ตัวอักษรนะครับก็จะเข้ามาแถบนี้นะครับไปทีละขั้นตอนทีละสเต็ปนะครับคือรายละเอียดแล้วก็การสร้างรายได้การตรวจสร้างรายได้แล้วก็องค์ประกอบของวิดีโอการตรวจสอบนะครับแล้วก็ระดับการแชร์นะครับเรามาลงรายละเอียดก่อนนะครับรายละเอียดเนี่ยเราสามารถใส่คำอธิบายอะไรต่างๆที่เรากำหนดตั้งค่าไว้แล้วนะครับที่เราตั้งค่าไว้กับช่องชาแนลแล้วว่าเราต้องการรายละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะใส่เพิ่มเสริมแต่งได้นะครับประมาณนี้นะครับนะสำหรับผมก็จะเพิ่มเสริมแต่งหน่อยนึงนะครับที่ผมเคยก๊อปมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับที่ผมเคยก๊อปมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นตรงเนี้ยนะครับใส่เป็นนะครับมานี้คลอกที่อันนี้คือหัวข้อคลิปนะครับหัวข้อคลิปที่ผมจะอัปโหลดนะครับก็ประมาณนี้ผมก็มาใส่ตรงนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับแค่นี้เองแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีระหว่างเนี้ยภาพย่อภาพหนังนี่เขายังอัปโหลดยังไม่เสร็จครับเนาะก็ให้เราเลือกไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาเลือกตรงที่เรากำหนดเยอะแยะมาครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับสำหรับเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมาตรงแสดงเพิ่มนะครับแล้วก็เลื่อนมาแสดงเพิ่มเสร็จแล้วเขาก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เราโปรโมทในการเสียงหรือจ่ายเราจะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับโฆษณาแฝงอะไรเงี้ยนะผมก็ขออนุญาตติ๊กนะครับส่วนตรงนี้แท็กครับเราใส่อะไรยังไงก็ได้นะครับใส่แท็กนั่นใส่แท็กนี่นะครับก็แต่แท็กมันเขาสามารถที่จะใส่แท็กให้ได้500ประโยคนะครับ500คำนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใส่นะเราก็ใส่แท็กตามหัวข้อเรื่องนะครับหัวข้อเรื่องของคลิปวิดีโอของเรานะครับประมาณนี้นะครับผมจะใส่อีกนิดนึงนะครับประมาณนี้ copy มาเอาง่ายๆนะครับง่ายๆก็ copy มานะครับก็ประมาณเพื่อนๆที่มีอายุมากแล้วนะครับที่ทำนี้ก็อาจจะยังไม่รู้ขั้นตอนยังไม่ทราบขั้นตอนในการอัปโหลดนะครับผมก็จะมีวิธีให้ก็ทำตามที่ผมบอกนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อมานี้แล้วพวกเนี้ยเราให้ใส่รายละเอียดอีกทีนึงนะภาษาของวิดีโอเป็นอะไรรับรองคำบรรยายไหมอะไรเราก็ติ๊กรู้ได้นะครับมีรับรองเต๊ะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมาเลยนะครับก็ไปแค่นี้นะสำหรับอันนี้ก็
วันเดือนปีที่บันทึกนะครับเราก็อันนี้ได้นะครับกำหนดได้นะเราก็กดกำหนดได้นะครับเราก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะไม่กำหนดตรงนี้นะครับเรากำหนดก็ได้ลองดูนะครับแล้วก็มาตรงที่ใบอนุญาตครับก็เขาจะมีแบบนี้นะครับใบอนุญาตยูทูบเบอร์เป็นแบบมาตรฐานหรือ Creator Commons นะครับการระบุแหล่งที่มานะครับประมาณนี้แล้วก็วิดีโอเนี่ยมีลิขสิทธิ์หรือมีแหล่งที่มาที่ไปเราก็ใส่รายละเอียดไปเลยแล้วมาแหล่งที่มาก็มาจากตัวเองนะครับนะที่เราทำคลิปเองผลิตเองนะครับกำกับเองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับหมวดหมู่นะครับอนุญาตฝังเนื้อหาลงไปใช้นี้ใช้นะครับแล้วก็มันจะมีหมวดหมู่ให้เยอะนะครับประมาณ10-20นะครับเนี่ยประมาณนี้ให้เราเลือกว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันเข้ากับเนื้อหาในหมวดหมู่อะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการสอนนะครับการเปลี่ยนทีมของอะไรก็ว่าไปเราก็จะเอาแบบไหนเราจะเอาเป็นความบันเทิงก็ได้นะครับหรือว่าเราไปเอาที่การศึกษาก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาภาพยนตร์และแอนิเมชันก็ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ผมก็จะติ๊กเป็นการศึกษาละกันนะครับก็ให้อยู่ในหมวดหมู่การศึกษานะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาติ๊กแล้วเนี่ยก็มาตรงนี้นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าช่องชาแนลของเราคลิปนี้นะครับว่าจะให้มีเพื่อนๆพี่น้องร่วมอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นไหมทั้งหมดนะครับก็คือว่าสาธารณะนะครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่เพื่อนๆที่เคยลงชื่อเข้าใช้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้กดไลค์กดแชร์กดกริ่งกดแจ้งเตือนเราได้นะครับความนิยมนะครับก็นี่เราเลือกนะครับความนิยมหรือความใหม่อะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องติ๊กอะไรนะส่วนใหญ่นะไม่ต้องติ๊กนะครับให้ผมจะอธิบายให้เป็นประกอบนะครับต่อมาครับการสร้างรายได้นะครับเราก็กดถัดไปเลยนะครับก็เราก็คลิปเราจะเปิดสร้างรายได้ใช่ไหมครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับกดเปิดแล้วก็เสร็จสิ้นนี่ครับก็การโฆษณาแบบดิสเพย์การโฆษณาแบบซ้อนทับการโฆษณาแบบสนับสนุนการโฆษณาแบบข้ามได้การโฆษณาแบบข้ามไม่ได้ก็จะมาหมดนะครับเราก็ติ๊กหมดถ้าเราไม่ต้องการโฆษณาแบบข้ามได้หรือไม่ได้เราก็ติ๊กออกก็ได้นะครับก็เขาจะให้โฆษณาแค่ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าโฆษณาเนี่ยจะไม่ให้โฆษณาก็ได้จะให้โฆษณาก็ได้นะแต่ถ้าเราอัปโหลดไปแล้วเนี่ยไม่มีโฆษณานะครับเราไม่โปรดขออภัยครับเราไม่เปิดนะครับเราปิดแล้วเนี่ยนะครับก็คลิปนี้เราก็อัพว่างเปล่านะคือเราไม่ต้องการที่จะเปิดการสร้างรายได้จากคลิปนี้นะครับโอเคนะครับก็แนะนำให้เปิดนะครับต่อมานะครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถัดไปเลยนะครับเมื่อถัดมาแล้วความเหมาะสมนะครับคลิปวิดีโอเนี้ยเขาอธิบายเราการเปลี่ยนแปลงเพื่อนะสร้างรายได้เพิ่มเติมอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นจุดละคนประคนจัดประเภทวิดีโอที่อัปโหลดโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เนื้อหาอะไรที่ทันอยู่ในกฎระเบียบเงื่อนไขของเขาแล้วนะครับปุ๊บเราก็เขาจะมีช้อยให้เลือกนะครับความเหมาะสมของโฆษณาเนี่ยควรจะมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างในเนื้อหาที่เราอัพคลิปลงนะครับมีเนื้อหาที่เหมาะสมไหมภาษาที่เป็นมาตรฐานภาษาที่ไพเราะสุภาพไหมอะไรเงี้ยเราก็ติ๊กนี้ได้นะครับเกิดกดเข้ามาแล้วก็ติ๊กได้เราก็อ่านดูก่อนนะครับมีเช่นมีคำหยาบคายหรืออะไรเนี่ยก็ว่าไปนะครับส่วนเราไม่มีเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับเนื้อหาที่สำหรับผู้ใหญ่มีไหมนะครับก็ในการเนี่ยพฤติกรรมภาษาหรือการแสดงออกทางเพศทางเพศหรืออะไรประมาณนั้นเราไม่มีนะครับเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับความรุนแรงคือเนื้อหาในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมีความรุนแรงอย่างเช่นชกต่อยกันหรือตีกันเพราะว่าใช้ไม้ใช้อะไรก็ว่าไปนะครับก็ไม่มีนะครับก็ไม่ต้องติ๊กนะครับถ้ามีเราก็ต้องอ่านดูว่าเนื้อหาเราในคลิปเนี่ยมันตรงกับอะไรเราก็ติ๊กไปแค่นั้นเองนะครับเนื้อหาที่สร้างความแตกตื่นหรือตื่นตระหนกนะครับคือว่าตกใจคือตกกลัวว่าหวาดกลัวอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ผมขออนุญาตเป็นภาษาไทยนะครับให้เข้าใจง่ายๆนะก็ในคลิปวิดีโอเราเนาะเราก็ติ๊กไปนะครับช้อยต่อมาก็พฤติกรรมหรือการกระทําที่เป็นอันตรายนะครับคือเป็นในคลิปเนี่ยอยากไม่ให้เพื่อน
ผู้ชมได้ลอกเรียนแบบนะครับเราก็สามารถที่จะติ๊กได้แล้วมีคำเตือนข้อความนะครับทำไมแถมข้อความในคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้นะว่าเนื้อหาของเราเนี่ยแจ้งกันโดยเกิดอาจจะเกิดอันตรายได้อะไรก็ว่าไป18+อะไรก็ว่าไปนะครับช้อยต่อมาก็เนื้อหาเกี่ยวกับยาปลุกประสาทอะไรพวกนี้เนาะก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะตรงนี้นะครับนะก็อาจจะเป็นยังไงอ่ะก็เราไม่ค่อยจะใช้นะครับเนี่ยนะครับเนื้อหานี้แล้วก็ช้อยต่อมาก็เนื้อหาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทางในทางเสื่อมเสียในความมีความเกลียดชังอะไรต่างๆนานากับสังคมสาธารณะอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็ทิ้งไปนะครับการควบคุมดูแลหน่วยงานอะไรไงต่างๆเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้ต่อมาก็เหตุการณ์ที่มีความรายที่มีรายละเอียดอ่อนนะครับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนคือเนี่ยนะครับเสียชีวิตหรือโศกนาฏกรรมหรือนะครับการต่อสู้กันด้วยสงครามหรือนะครับเนี่ยเขายกตัวอย่างให้เลยนะครับสถานการณ์9นายนะครับนายวันๆนะครับขอไปนายวันๆอะไรพวกเนี้ยนะครับตึกถล่มหรือแผ่นดินไหวหรือเกิดภัยธรรมชาติอะไรพวกเนี้ยนะครับนะประมาณนั้นเราก็ติ๊กได้นะถ้าเราไม่มีในคลิปวิดีโอนี้เราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับเราก็ไม่ต้องอะไรสักอย่างผ่านไปเลยช้อยต่อมาช้อยสุดท้ายนะครับประเด็นการที่เป็นข้อความขัดแย้งนะครับเนี่ยข้อความขัดแย้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงี้ยนะคือมีในคลิปวิดีโอเรามีเนื้อหาที่เราพูดเกี่ยวกับการพาดพิงทำให้แตกแยกทำให้ขัดแย้งทำให้เสื่อมเสียอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้เราก็อัดติ๊กจะที่ตามเนื้อหาที่พวกนี้นะครับสามช้อยนะครับที่รายละเอียดในคลิปของเรานะครับถ้าเราไม่มีช้อยพวกนี้อยู่ในคลิปของเรานะครับเราก็กดไม่ใช่ทั้งหมดข้างต้นนะครับก็คลิกไปปุ๊บเขาก็จะแสดงแบบนี้มาให้เรานะครับตรงข้างๆนี้นะครับก็เหมาะสำหรับโฆษณาและสิ่งทุกอย่างนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็กดส่งประเภทอีกทีนะครับอย่าเพิ่งไปกดถัดไปนะครับเราก็ต้องกดแต่ถ้ากดถัดไปเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเราเขายังจะไม่ให้เรากดถัดไปนะครับเราก็กดส่งการจัดประเภทนะครับเรากดปุ๊บเขาก็ตึ๊ดAI เขาก็คำนวณปุ๊บปั๊บเสร็จเราก็กดถัดไปได้นะครับเมื่อกดถัดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างนี้นะครับตรวจสอบการตรวจสอบนั่นก็คือว่าองค์ประกอบของวิดีโอของเราน่ะเราจะเพิ่มเราจะเสริมเราจะแต่งอะไรก็ได้นะครับเนี่ยอย่างสมมตินะครับส่วนใหญ่แล้วนี่อัพโหลดในคลิปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะอัพโหลดแบบปุ๊บเลยรวดเร็วเลยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนอกจากว่าอันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูนะแบบรายละเอียดเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างนะครับคือด้วยการเพิ่มคำบรรยายในคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะแล้วก็เพิ่มข้อความนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี่ครับปุ๊บเราก็พิมพ์ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าอะไรยังไงต่างๆนะครับก็ตั้งแต่ช่วงไหนนะครับนาทีไหนอะไรประมาณในของคลิปนะครับเราก็สามารถที่จะบรรยายเป็นอะไรนะให้คำอธิบายขึ้นมาได้นะครับเป็นตัวอักษรนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะลงลึกนิดหน่อยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็สวัสดีครับเพื่อนน้องท่านครับวันนี้ผมก็จะมาเหมือนเดิมนะครับที่เราทำเราก็เพิ่มคำอธิบายการอัพโหลดไฟล์หรือพิมพ์ด้วยตัวเองก็ได้นะครับเราก็กดพิมพ์ด้วยเองอันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปเนาะก็ไม่ยากนะครับก็ต่อมานะครับช้อยต่อมาเพิ่มอะไรเพิ่มเอ็นสกรีนนะครับเอ็นสกรีนนำเข้าจากวีโอหรือเพิ่มนะครับนำเข้าจากวีโอนะครับแล้วก็อาจจะนำเข้าจากวีโอที่เราเคยอัพโหลดไปอยู่แล้วนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับเช่นผมเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะกดปึ๊กไปนำเข้าคือว่าวิดีโอนี้เอ็นสกรีนนำเข้านะครับโอเคก็ว่าไปนะครับเราก็ลองเลือกดูวิดีโออื่นนะครับนะครับก็ลองดูนะครับก็อาจจะคือว่านำเข้าเนี่ยมันเรายังไม่ได้ติ๊กพวกนี้นะครับเราต้องติ๊กพวกนี้ก่อนเราจะนำเข้านะครับอย่างผมยกตัวอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกมาเขาจะเด้งหน้าต่างนี้มาเนาะอินสกรีนเนี่ยแล้วก็อัพโหลดล่าสุดหรือว่าเหมาะกับผู้ชมหรือว่าเลือกวิดีโอที่เราต้องการเองนะครับเราก็กดติ๊กตัวนี้ครับแล้ว
กดติ๊กตัวนี้มาเนี่ยเราก็มาเลือกตัวนี้ดีกว่านะครับเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้ละตอนท้ายคลิปนะครับที่จะจบคลิปนี้เราก็ติ๊กอีกอันนึงนะครับนะแล้วก็เมื่อมีช้อยอย่างนี้เนาะนะครับเราต้องการช้อยอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปหาที่ดิสเพย์อ่ะใช่แล้วนะครับก็เราไปเอาที่เดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้ก่อนเนาะเนี่ยเราเพิ่มอินสกรีนเนาะนำเข้าจากวิดีโอหรือเพิ่มก็ได้นะครับถ้าเพิ่มเนี่ยเราก็ลองดูนะครับดิสเพย์อันนี้คือดิสเพย์นี้เราไม่เอานะครับเราจะเอาเฉพาะตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเอาสักอันนึงนะครับก็กดเข้ามาเพื่อมาตรงนี้นะครับเราก็จัดมุมวางได้นะครับวางตรงนี้วางตรงนี้วางนี้ได้หมดนะครับหรือเราต้องเลือกแม่แบบก่อนนะครับว่าจะเอาแม่แบบอะไรยังไงนะครับเมื่อเราพอใจแล้วนะครับเนาะเราก็กดบันทึกนะครับปึ๊บเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเราก็เพิ่มการ์ดนะครับเพิ่มการ์ดเราก็เข้ามาเพิ่มการ์ดได้เป็นลิงก์หรือเป็นอะไรหรือเป็นวีโอนะครับเราก็กดเข้ามานะครับเราก็เพิ่มการ์ดที่แบบว่าเราต้องการที่จะโชว์การ์ดที่กลมๆอยู่ที่มุมอ่ะนะครับตรงมุมขวาบนสุดอ่ะนะครับนะเราก็เพิ่มเป็นการ์ดได้นะครับเราก็มาเพิ่มเป็นตัวนี้ก็แล้วกันเป็นคลิปตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อเพิ่มแล้วเนี่ยปุ๊บปั๊บจะต้องเสริมเติมแต่งอะไรมากมายนะครับตอนเพิ่มการ์ดนะครับโอเคก็แค่นี้มันก็ติ๊กไปมันติ๊กไปนะครับเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วแก้ไขเสร็จแล้วประมาณนี้เขามีเขียวติ๊กให้แล้วนะครับเราก็กดถัดไปเลยครับเมื่อกดถัดไปเสร็จแล้วเนี่ยการตรวจสอบยืนยันว่าเราวิดีโอคุณเพื่อดูว่ามีปัญหาอาจจะจัดคำจัดระดับในการแชร์หรือการสร้างรายได้ของวิดีโอหรือไม่เพื่อให้คุณมีโอกาสที่แก้ไขปัญหาวิดีโอในคลิปเนื้อหาในวิดีโอของเราที่อัพโหลดไปก่อนนะครับเพื่อจะเผยแพร่วิดีโอนี้ไปนะครับแล้วก็ในสถานะอันนี้ครับที่มีติ๊กถูก2อันเงี้ยสีเขียวนะครับคือว่าไม่พบลิขสิทธิ์นะครับไม่พบลิขสิทธิ์ไม่มีปัญหานะครับคือไม่ได้ติดเพลงไม่ได้ติดอะไรนะครับที่เป็นอันนี้ก็ว่าความเหมาะสมในการแสดงโฆษณาก็คือสำหรับการโฆษณาโดยอ้างอิงการจัดประเภทของคนก็โอเคผ่านเรียบร้อยก็ไปแค่นี้มาสู่หน้าสุดท้ายนะระดับในการแชร์นะครับเราจะแชร์เผยแพร่ยังไงนะครับแบบส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าแบบส่วนตัวแบบแชร์แบบให้คนนั้นคนนี้นะหรือว่าแบบไม่เป็นสาธารณะนะครับมีเพียงเราคนเดียวนะที่เราดูนะแบบตัวนะครับนะเราไม่ให้ใครดูเราก็ลิงก์ให้ใครดูก็เขาก็ดูไม่ได้นะครับนะก็แบบไม่เป็นสาธารณะนี่คือยังไงก็คือทุกคนที่มีลิงก์นะครับแบบไม่เป็นสาธารณะที่มีลิงก์วิดีโอของเราที่เราส่งลิงก์นะครับนะทำเป็นลิงก์ของวิดีโอเนี้ยส่งไปให้คนนั้นๆดูได้เฉพาะคนนั้นเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หรือเขาจะติ๊กว่าเฉพาะสมาชิกนะครับเฉพาะสมาชิกในช่องวิดีโอของเราในช่องที่ติดตามของเราทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะดูได้ทั้งหมดนะครับหรือเราจะติ๊กอีกอย่างนึงก็คือว่าดูได้ทั้งสมาชิกและดูได้ทั้งสาธารณะหมายความว่าดูได้ทั้งสมาชิกแล้วก็ดูได้ทั้งสาธารณะนั่นหมายความว่าบุคคลที่ดูใน YouTube เนี่ยไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้สมัครในคลิปวิดีโอไม่ได้สมัครเป็น Google Adsense ไม่ได้สมัครเป็น YouTube ในช่อง Channel ไม่ได้คือว่าไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Account ใน YouTube นะครับนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์ใดๆได้ในด้านล่างใต้คลิปของเรานะต้องลงชื่อเข้าใช้ใน YouTube ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่เราสามารถตั้งเป็นวิดีโอเป็นพรีเมียร์ได้นะครับทันทีนะครับก็ขึ้นอยู่กับก็เป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขของ YouTube Partner อีกทีนึงนะครับที่เราจะได้มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้อะไรยังไงนะครับฟังก์ชันอะไรยังไงกับเขานะครับแล้วก็กดนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราไม่ต้องหรือว่าเราจะตั้งเวลาก็ได้นะครับว่าเราจะเผยแพร่คลิปเนี้ยวันไหนเวลาไหนนะครับเดือนไหนปีไหนก็ได้เราก็กำหนดได้นะครับประมาณนี้นะครับนะก็เดือนไหนก็ได้นะครับเดือนไหนปีไหนวันไหนก็ได้ไหมครับนะแต่หลังจากเดือนที่แล้วไม่ได้นะครับตั้งแต่เดือนนี้นะครับวันที่นี้เวลานี้ไปต้นไปจนถึงนะ
ะครับปีหน้าปีไหนก็ได้นะครับผมว่านะครับก็ลองติ๊กดูนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้2020กว่าอ่ะเราติ๊กไปปุ๊บอ่ะกี่ปีก็ได้นะครับเนี่ยแม้เราติ๊กกี่ปีก็ได้ว่าคลิปวิดีโอเนี่ยอีก5ปี3ปีนะก็จะตึงขึ้นมานะครับก็จะเผยแพร่มานะครับให้ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็2020กว่าในประมาณวันนี้ปีนี้ก็2021ใช่ไหมครับนะประมาณนั้นนะครับก็วันที่เท่าไหร่วันที่3นะครับวันนี้โอเคนะครับเราก็ติ๊กได้นะแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องนะครับเราก็กดมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็บันทึกสาธารณะไปนะในตรงนี้เราก็ไม่ต้องนะหรือว่าเราจะให้คนที่เป็นสมาชิกยูทูบเบอร์ของเราในช่องชแนลของเราใน FD ของเราเนี่ยต้องการแบบว่าเข้ามาปุ๊บนะเตรียมพร้อมนะแล้วก็สร้างเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เขาก็จะนับถอยหลังให้เรานะ9 8 7 6 5แล้วก็เราก็จะเขาก็จะดูชมคลิปของเราในช่องนี้ได้นะครับแล้วก็กดเผยแพร่ไปนะครับปึ๊บนะครับก็รอสักพักนึงกดเผยแพร่ไปปุ๊บสักพักนึงก็เด้งขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีว่าแชร์ไปทางไหนทาง Facebook หรือที่เราเคยลงชื่อแอคเคาท์ไว้นะครับตามนี้นะครับก็ในเพจในลิงก์นั้นๆนะแล้วก็แชร์ไปได้นะครับนะแล้วก็หรือว่าเราจะคัดลอกเนี้ยไว้ที่หลังก่อนนะครับเราก็คัดลอกลิงก์เนี้ยลิงก์ของวิดีโอตัวนี้นะครับไว้เผยแพร่ทาง LINE นะครับทาง LINE ก็ได้แต่อันนี้ไม่มีนะครับทาง YouTube เนี่ยเว็บไซต์ YouTube ก็ยังไม่รองรับทาง LINE นะครับก็เป็นอะไรยังไงก็ไม่ทราบกันนะครับแล้วก็เพื่อนท่านใดเคยทำแบบนี้แล้วขึ้นแอป YouTube แอป LINE มาเนี่ยแชร์ได้เนี่ยก็บอกกล่าวคอมเมนต์ได้กับผมมาได้นะครับด้านล่างใต้คลิปนะครับนะครับก็ผมก็มาบอกกล่าวให้รายละเอียดได้ประมาณหนึ่งนะครับโอเคครับก็เมื่อกดแบบนี้แล้วนะครับเรายังไม่อัปโหลดเรายังไม่แชร์นะครับเราก็กดปิดไปแค่นี้เองนะครับก็เสร็จละก็ระบบเขาก็กับประมวลแบบนี้เนาะก็ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับแล้วก็นี่ครับคลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดเมื่อกี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็เนี่ยเราก็สามารถที่ยังกำหนดได้นะเขาก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดบันทึกหรือเผยแพร่อะไรยังไงต่อไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจครั้งแรกเปลี่ยนใจนะครับเราก็กดปิดการโฆษณาหรืออะไรก็ได้นะครับเราก็แก้ไขนะครับประมาณนี้เรากดมาอย่างนี้ก็ได้นะครับย้อนกลับแบบนี้ก็ได้เราก็จะมาแก้ไขตรงเนี่ยนะหน้าปกนะครับไหมเราจะเปลี่ยนเป็นหน้าปกเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับหรือว่าเราได้สร้างหน้าปกคลิปการนำเสนอตรงนี้ไว้แล้วนะครับเราก็ไปเอาจากนี่ครับอัปโหลดจากภาพย่อขนาดนะครับขนาดย่อที่ในคลิป YouTube ของเรานะที่อยู่ใน PC คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปเอาตรงนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็มานี่ยกตัวอย่างนะครับมากดมาแล้วนะ Open File นะครับแล้วก็กดบันทึกเห็นมั้ยครับนี่ก็เป็นหน้าปกคลิปนะครับอันนี้คือไม่ตรงเนาะก็ผมก็ขออนุญาตละกันนะครับคือไม่ตรงปกนะครับแล้วก็ตัวนี้นำเสนอตัวนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน้องพี่ป้าน้าอาก็อาจจะว่าอ่ะหน้าปกไม่ตรงคลิปเนื้อหาคนละเรื่องแล้วอย่างนี้อีกนะครับนะก็แสดงเป็นสาธิตนะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆพี่น้องพี่ป้าน้าอาได้รับชมกันตัวอย่างนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้ครับนี่ลิงก์นี้นะครับเมื่อเรากดว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับเราก็กดเข้ามาได้นะเขาจะเด้งขึ้นมาอีกหน้าต่างนึงนะครับครับวิธีการเป็นทีมของคือรอบเปิดตัวนะก็จะเป็นเว็บเบราว์เซอร์แนะนำระบบดาวน์เอิร์ธนะครับขึ้นมาเนี่ยว่าจะเปลี่ยนเป็นทีมจากเป็นสีขาวนะครับนะครับให้เป็นสีดำนะครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมมีวิธีครับก็เข้าไปการเรากดนี้ได้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มจากขึ้นโครงนะครับมาเนี่ยเราต้องติดตั้งแอปก่อนเนาะ Google Chrome และ Google Earth ที่เราเขียนข้อความนะแต่ข้อความที่เกินหาเพิ่มเติมเนี่ยประมาณนี้นะครับนะเราก็สามารถที่จะดูคำบรรยายแบบว่าสว่างตาใช่ไหมครับมันเกินไปเนี่ยก็เป็นวิธีนอกเข้ามาที่เสร็จแล้วนะครับก็
เพื่อนๆก็มาที่ตั้งค่าครับกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาที่ตั้งค่าแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาแล้วก็มาที่ทีมครับตั้งแต่แรกนะครับก็กดเข้ามานี่ครับมันจะมีกดไทยการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบนะครับสว่างมืดครับเรากดมืดครับนี่เห็นไหมครับก็เปลี่ยนเป็นมุมของเราสีมืดแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ดูครับสาตาอนุญาตเปลี่ยนเสียงก่อนเนาะนี่นะครับครับก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ในการอัพโหลดคลิปนะครับวิดีโอก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับนะก็ยังไงคลิปเนี้ยนะก็ถือว่ารายละเอียดพอแล้วนะตามระดับขั้นตอนของเขาก็มีใช้แค่นี้นะครับเราก็มันจะมีคำที่เราบรรยายใต้คลิปนะครับใต้คลิปของเราเนี่ยอธิบายเนื้อหาของวิดีโอที่เราอัพโหลดเนี่ยเป็นอะไรยังไงคืออะไรแล้วก็สามารถที่จะใส่ลิงก์ใส่อะไรใส่เยอะแยะนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอย่างนึงเราก็สามารถที่จะตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังเพราะว่าอย่างมันอัพโหลดใหม่มีอีกวิดีโอหนึ่งนะครับที่เขาจะมีไข่ปลาสามจุดให้เราตรึงข้อความนะครับเราก็ใส่ข้อความเงี้ยนะครับปึ๊บเงี้ยในความคิดเห็นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ในทีมมือถือเดียวกันประมาณนี้เนาะนี่อันนี้เดียวกันปึ๊บนี่นะแล้วผมจะคลิปนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับเนาะน่าจะใช่นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งข้อความเห็นไหมครับในส่งข้อความแล้วนี่เราสามารถที่จะตึงไว้ตรงเนื้อหาตรงแสดงคอมเมนต์ความคิดเห็นเนี่ยเราก็สามารถที่ปรับหมดนะครับหรือแก้ไขหรือลบก็ได้นะครับเราก็ปรับหมดตึ๊บนี่ครับก็แบบนี้นะครับนี่นะครับก็เราก็สามารถแก้ไขอยู่ได้นะครับแล้วก็คลิปวีโอเนี่ยนะใต้คลิปเนี่ยด้านล่างคอมเมนต์เนี่ยก็จะโชว์แบบนี้ให้นะครับโชว์แบบนี้ให้นะครับเดี๋ยวลองกดดูเนาะผมขออนุญาตปิดนี้ก่อนเนาะเปิดตัวนี้มานะครับนี่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนที่ขออนุญาตปิดเสียงนะก็นี่นะครับก็ลงมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ให้นะครับนะโชว์มาให้นะครับนี่ครับเราสามารถกดไลค์หรือกดใส่หัวใจก็ได้ก็ด้วยตัวเองก็ได้นะทำกับตัวเองก็ได้นะครับแต่ก็เป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครับนะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยก็อยากจะมีนำเสนอแนะนำบอกวิธีในการอัพโหลดง่ายๆนะครับแต่รายละเอียดนะครับในแค่นี้นะครับก็คลิปนี้เมื่อมีประโยชน์หรือมีสาระมีความรู้นะครับก็พอที่จะนำไปใช้ตามได้อัพโหลดตามกับผมที่ผมได้บอกขั้นตอนไปเนี้ยให้เนี้ยนะครับก็ถ้าได้ยังไงอะไรยังไงหรือเพิ่มเติมแต่งอะไรยังไงหรือมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมแนะนำบอกกล่าวผมได้นะครับด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ทำคลิปหน้าต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ